สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทอร์ราเรียกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพีเหมือนเดิมนะในเทอร์ราเรียสายโจมตีระยะไกลของเรานะครับก็ห่างหายกันไปนานมากเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้โอ้โหก็ห่างหายกันไปนานมากนะครับเนื่องจากไม่ว่างนั่นเองก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาจัดการบอสนะครับเป็นบอสโกเลมนะครับแล้วก็กิจกรรมบอสเสาแล้วก็มุนหลอดนั่นเองคือผมจะจัดการมุนหลอดในพาร์ทนี้แล้วนะครับก็คือหลังจากบอสโกเลมมันก็ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ยก็ต่อไปก็คือตามุนหลอดเลยนะครับแล้วก็มีของที่เราต้องสะสมจากมุนหลอดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อยใช้ไอเทมมุนหลอดนะครับไปสะสมของแบบนี้เอานะครับเพราะว่าก็คือถ้าเราใช้ไอเทมจากมุนหลอดมันจะง่ายใช่ไหมก็ค่อยใช้ไอเทมจากมุนหลอดไปสะสมของเอานะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหดูของนี่กระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเก็บไว้ในนี้แล้วกันนะก็โอเคเก็บไว้ในนี้ไปก่อนแล้วกันนะก็ผมมียามองกับดักใช่ไหมคือแผ่นใหม่เราต้องใช้กุญแจแล้วนะครับคือจะใช้บั๊กเข้าก็ได้แหละแต่ว่าผมจะใช้กุญแจแล้วกันเพื่อเราจะได้ง่ายต่อการมาครั้งต่อไปนะครับเราจะได้สามารถวาร์ปเข้าได้ทุกทางนะครับก็วันนี้เลยโอเคถ้างั้นเรามาสำรวจพวกนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงไปหาห้องบอสกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะโอ้ยโอ้ยหิวแต่พวกนี้นี่อันตรายนะเนี่ยสำหรับสายโจมตีระยะไกลนะครับอ๋อแล้วก็สายโจมตีระยะไกลนะครับนี่ถ้าจัดการพวกลูกน้องใช้ธนูนี้นะครับมันค่อนข้างง่ายดีผมค่อนข้างชอบธนูนี้ละสำหรับการจัดการลูกน้องมันจัดการได้ง่ายมากนะครับสำหรับธนูที่ผมใช้นี่เนาะเนี่ยโอ้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 ยตายอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาเยอะจังวะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหไปเหยียบกับดักอีกโดนอีกทีน่าจะตายนะโดนแต่ละทีนี่ประมาณ200เลยค่อนข้างแรงนะไอ้พวกเนี้ยเรารีบๆดีกว่าคือเราต้องทำมีอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะนะครับในพาร์ทนี้เราต้องจัดการมูลหลอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะโอ้โหทางมันก็ซิกแซกนอกกว่าจะถึงห้องบอสไอ้ห้องบอสก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะเนี่ยมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้กว้างเกินไปด้วยนะครับก็จะพอดีแล้วมั้งมีที่เรียกบอสเพนเทล่าอยู่ข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาซะหน่อยละก่อนหนึ่งต้องจัดการบอสโกเลมก่อนนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องทุบกับดักออกให้หมดก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับของชีวิตและทรัพย์สินโอ้โหแป๊บเดียวฆ่าไอ้พวกนี้ครบ50ตัวแล้วล่ะเนี่ยมันมาเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่มียายนี่ด้วยนะครับทีนี้เราก็สลับเป็นดาเมจได้เลยนะรองเท้าออกแล้วกันอันนี้ก็เป็นดาเมจหมดแล้วเนาะโอเคเราจะใช้เป็นธนูของบอสดุกฟิลลอนเป็นหลักแล้วกันนะครับก็คือธนูนี้นั่นเองแล้วก็สลับลูกธนูแป๊บแล้วก็ลดเกราะด้วยนะจะได้ลดเกราะมันแล้วก็จัดการทีเดียวเลยเนาะโอเคถ้างั้นเอ้ยไม่นี่ยังไม่ได้แปะเลยนี่โอเคถ้างั้นก็พร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวขอซูมออกให้สุดนะครับก่อนนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพร้อมหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยปีกนี้ผมไม่ได้ออฟนะเนี่ยโอเคถ้างั้นใช้ปีกดุกฟิลลอนไปแล้วกันบัฟยานะครับโอเคพร้อมนะตอนนี้ท่านก็เรียกบอสก็เลยมากันเลยนะครับชื้นโอเคแล้วก็ใช้ธนูนี้นะโอ้โหดูดาเมจที่เราทำได้นะเอ้ยผมไม่ได้เปิดได้นั่นหรอกเดี๋ยวผมเปิดดาเมจดีกว่าในดาเมจอันนี้ใช่มั้ยโอ้โหดาเมจ 3,000 ต่อวินาทีโอ้โห DPS เราสูงมากเลยอ่ะมัน 3,000 กว่าเลยนะเมื่อกี้นั่นเห็นแว๊บๆ 3,000 กว่าเลยโอ้ค่อนข้างเร็วนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหแต่เราก็โดนแรงเอาเรื่องนะเนี่ยก็ไม่ต้องลดกรอแล้วกันนะก็ยัดหน้ามันไปแบบนี้แหละแป๊บเดียวก็น่าจะตายเนาะโอ้ยหนู60แรงเดี๋ยวตายแล้วมั้งไม่อยากกดเลือดโอเคตายแล้วนะครับโอ้โหง่ายๆนะครับบอสโกเลมก็จัดการได้ไปได้ด้วยความง่ายดายนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการที่เหลือให้หมดเลยนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะจัดการง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองธนูนี้มั่งดีกว่าแต่ธนูนี้เราต้องใช้เป็นธนูไม้นะครับถึงจะประสิทธิภาพมันถึงจะสูงสุดนะครับแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็ได้นะเป็นธนูนี้ก็ได้นะครับนี่มันก็มีลูกธนูนี้ออกมาเหมือนกันเฮ้ยเอาเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันนะเนี่ยกับธนูของบอสดุกฟิลลอนอ่ะมันก็ออกมาหลายดอกเหมือนกันนะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยอ๋อมันตรงนะมันยิงตรงแล้วก็เร็วด้วยนะเฮ้ยผมว่าพอๆกันหรือเปล่าวะเพราะดีเบสมันน่าจะต่ำกว่านิดนึงมั้งเฮ้ยเลือดดีเบสมันก็พอๆกันนี่เพราะแต่มันอาจจะยิงโดนยากเนาะเพราะมันสั้นใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยไม่ได้แล้วต้องเบิร์ดละโอเคอุ้ยเลือดผมลดเยอะมากเลยโอเคถ้างั้นผมใช้นี้เป็นหลักเลยละกันโอเคแต่ขออนุญาตจัดการให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็สักครู่นะ
โอเคจัดการบอสไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด7ตัวนะที่จัดการไปไปขายตัวที่มันขายได้แพงสุดแล้วกันนะครับก็คือไอตัวนี้นั่นเอง NPC ตัวนี้นั่นเองขายของได้แพงสุดแล้วนะครับถ้ามันอยู่กับ NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ในถ้ำนะอันนี้คือเคล็ดลับเลยมันขายของแพงสุดแล้วไอเนี่ยขายได้แพงสุดละนะครับขายไปเลยนี่ก็ขายไปหมดเลยโอเคสำคัญนะครับถุงบอสนั่นก็ชุบ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 อ่าได้มาแล้วนะครับซันสโตนโหแต่ได้มาแค่เดียวอ่ะคือผมต้องการ2ชิ้นนะครับแต่อันเดียวก็อันเดียวก่อนแล้วกันนะก็ส่วนของพวกนี้ก็ขายไปแล้วกันนะนี่นะครับปืนก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งเออถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะมีแค่นี้เนาะโอเคส่วนที่เหลือก็ขายไปแล้วกันนะก็ได้มาแล้วนะครับนี่มันคือปืนนี้มันคล้ายๆหน้าไม้ปะแล้วมันยิงระเบิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะจะขายดีไหมเก็บไว้แล้วกันนะก็เก็บไว้ลกบ้านไม่ใช่อะไรหรอกโอเคประมาณนี้นะครับที่เราได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือนี้นะเฮ้ยยังขาดอีกยังขาดไปไหนแล้วนะผมได้มาครบแล้วนะเดี๋ยวขอหาก่อนโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอยู่ในนี้ปะเออในนี้โอเคแล้วก็นี่อันนี้ก็ได้มาตอนผมไปสร้างบ้านนะสร้างบ้านไบโอมฟอเรสต์นี่แหละสร้างบ้านตรงนี้นะครับมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดีเนาะนี่ตรงนี้ผมมาสร้างตรงนี้แล้วหน้าบ้านนะตอนนี้มันขาดไอ้นั่นนะมันขาดผมได้มาแล้วหน้ามูนสโตนอ่ะแต่ผมเอาไปไว้ที่ไหนวะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มมูนสโตนสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมได้มาแล้วกันนะก็สักครู่นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับสำหรับมูนสโตนนะโอ้ฟาร์มไปแป๊บเดียวก็ได้มานะครับแต่อันที่2ไม่ได้นะก็เดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มสะสมอยู่ดีนะครับฮะทำไมผมหายตัวเดี๋ยวนะฮะอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมทำไมผมอยู่ในสถานะหายตัวเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นเหมือนผมปะผมไม่ได้ใส่เสื้อนี้นะแต่เมื่อกี้มันอยู่ในสถานะหายตัวเอ้าอะไรล่ะเมื่อกี้อ่ะบั๊กเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยก็ไม่รู้นะก็ช่างมันไปนะครับโอเคนี่นะครับที่เราได้จากโกเลมมาเมื่อกี้นะครับก็คือซันสโตนนะครับแล้วก็มูนสโตนนะครับที่ฟาร์มจากไอ้พวกข้างคาวในกิจกรรมสุริยปราคาเมื่อกี้เลยก็คือนี่ก็คือไอ้ตัวนี้นั่นเองไอ้ตัวแวมไพร์ตัวนี้นั่นเองโอกาสมันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมไม่รู้อ่ะนี่ฆ่าไปเยอะอยู่ประมาณ36ตัวผมน่าจะได้มาแล้วนะอันเนี้ยแต่ก็ช่างมันนะครับก็ตอนนี้ก็ได้มาละก็คือเอาซันสโตนกับมูนสโตนนะครับ2อันนี้มารวมกันนะที่ตัว NPC Goblin อันนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นนี่ Celestial Stone มานะครับแล้วก็เอา2ชิ้นนี้มารวมกันนะครับก็คือNeptune Shell หรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นMoon Charm นะครับอันนี้ก็ได้จากมนุษย์หมาป่านะครับนี่ก็ได้จากในกิจกรรมสุริยุปราคาเมื่อกี้เลยไอตัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเมื่อกี้นะครับหรือก็คือตัวนี้นั่นเองนี่มันได้จากไอตัวนี้นั่นเองนะแล้วก็มุนชามนะครับสำหรับมุนชามก็ได้จากมนุษย์หมาป่าเนาะนี่ตัวนี้นั่นเองส่วนมุนชามนะครับได้จากตัวนี้นั่นเองนี่โอกาสมันอยู่ประมาณ 1% นะครับผมฆ่าไปเยอะอยู่ก็ของก็ได้มาครบแล้วเนาะถ้างั้นเรามาคราฟรวมกันเลยนะครับก็เอา2ชิ้นนี้มารวมกันจะได้เป็นมุนเชลมานะครับแล้วก็มุนเชลมาคราฟกับเซเลสเทียลโซนนะครับก็จะได้เป็นเซเลสเทียลเชลมานะครับนี่คราฟมาเลยอันนี้โหเป็นไอเทมที่ทุกสายจะต้องใช้นะครับเพิ่มดาเมจเยอะมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามารอเช้าดีกว่าเดี๋ยวรอตอนเช้าแล้วเราไปจัดการบอสเสากันเลยนะครับจะได้ต่อจัดการบอสนักเวทนะครับจะได้ต่อที่บอสเสาแล้วก็มุนหลอดเป็นตามลำดับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอเช้านะครับก็สักครู่นะเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าเลยแล้วกันนะโอเคเช้าแล้วนะครับถ้างั้นเรามาจัดการบอสนักเวทกันเลยดีกว่านะครับก็โอ้โหเซตนี้คราฟมาไม่ได้ใช้เลยอ่ะเพราะว่ามันเราต้องยืนนิ่งเนาะถ้าเรายืนนิ่งก็เท่ากับไม่มีความหมายนะครับคือผมจะใช้เป็นเซตฮอลโลเป็นหลักแล้วกันนะตอนสู้มูลหลอดก็จะใช้เป็นเซตนี้แล้วกันเพราะว่ามันจะมีสถานะที่ช่วยทำให้เราลบดาเมจได้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ปืนผมไม่ได้ใช้เลยก็คือเดี๋ยวค่อยทำเป็นซีรีส์แยกแล้วกันนะก็เราติดตามนะครับถ้าอยากเห็นผมเล่นแต่ปืนก็โอเคถ้างั้นก็เราไปที่หน้าปราสาทกันเลยนะครับก็คือตรงนี้นี่หลังจากที่เราจัดการบอสโกเลมก็จะมีพวกนี้มาเนาะแล้วก็ยาผมมีไม่เยอะแล้วนะครับนี่ยาพวกนี้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะกินแค่ยาพวกนี้พอนะครับก็คือแล้วก็อาหารด้วยนะยานี่มีเยอะก็กินไปหน่อยก็ได้นะอันนี้ก็กินไปหน่อยก็ได้อันนี้สามารถคราฟได้ง่ายอยู่นะครับก็โอเคกินไปประมาณนี้ก็น่าจะพอเนาะแล้วก็อย่าลืมบัฟเค้กด้วยนะเค้กมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับเราเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาเมจให้หมดเลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะดาเมจเราตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยกว่านะครับก็โอเคถ้างั้นสู้หมอให้สุดนะครับแล้วก็เรามาเริ่มสู้บอสนักเวทกันเลยนะครับก็มาเลยโอ้โหแป๊บเดียวตายไม่เดี๋ยวลืมสลับกระสุนลืมสลับลูกธนูนะครับใช้เป็นลูกธนูนี้นะ
แต่ว่าบอสตัวนี้มันเราไม่สามารถลดเกราะมันได้นะเพราะว่ามันต้านสถานะนะครับไม่เดี๋ยวมันจะแหลกนั่นเนี่ยถ้าเปลี่ยนฉากบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวผมลากไปไกลๆดีกว่าโอเคราคาแล้วกันว่าตัวนี้ก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นเนาะนี่ตอนมันแยกร่างก็ดีโดนร่างจริงมันนี่โอเคให้โดนร่างจริงมันเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะแยกร่างมันจะทำให้เราสู้ยากโคตรๆนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะจะตีให้โดนร่างจริงโอเคเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะทำไมมันรู้สึกแหลกๆวะเนี่ยต้องร่างจริงร่างจริงร่างร่างจริงร่างนี้โอเคทำไมผมรู้สึกแหลกๆวะมันเท็กเจอร์บั๊กหรือเปล่าวะโอ้ยนั่นไงผมว่าละรู้สึกเหมือนหนุ่งหน่วงแหลกๆยังไงไม่รู้แฮะไม่รู้ว่าคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงนะเหมือนมันจะช้าๆใช่ป่ะไม่ต้องระวังนะเนี่ยนี่มันแรงนะร่างจริง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 ร่างนี้โอเคแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเราน่าจะจัดการมันได้อยู่นะสกิลมันหน่วงจริงนะเฮ้ยหรือว่าผมคิดไปเองว่ะโอ้ยจะตายเดี๋ยวบอสเดี๋ยวจะฆ่าบอสไม่ได้นะเลือดเหลือประมาณ800นะต้องเล็งบอสโอเคบอสตายแล้วนะครับโอเคก่อนหนึ่งก็ลงไปเก็บของก่อนนะFPS มันดรอปหรอมันก็ไม่ดรอปนี่มันก็อยู่เท่าเดิมนี่มันก็60เหมือนเดิมนะคือผมเล่นแค่60นะจริงๆจอผมมัน144นะครับแต่เพื่อกันภาพฉีกเนาะผมเลยเล่นแค่นี้นะครับเฟรมเรทมันก็ไม่ดรอปนี่ทำไมมันหนุ่งหน่วงวะเมื่อกี้หรือว่าผมคิดไปเองวะไม่รู้เหมือนกันโอเคหลังจากที่เราจัดการบอสได้สันเลี้ยงมาด้วยนะหลังจากที่เราจัดการบอสตัวนี้เสร็จก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับจะมีบอสเสาออกมาเนาะแล้วก็ได้อันนี้มานะครับเอาไว้คราฟเป็นพวกแฟกเมนต์พวกไอเทมที่ได้จากบอสเสานะครับแล้วก็อันนี้ก็เก็บไว้ในนี้แล้วกันนะโอเคบอสเสาตัวแรกที่เราจะจัดการนะครับก็คือบอสเสาวอเทงนั่นเองเพราะว่าวอเทงมันเป็นสายของสายโจมตีระยะไกลนะครับก่อนอื่นก็หาก่อนวอเทงมันอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยทั้งนั้นก็สำหรับจัดการลูกน้องนะครับใช้ธนูนี้นะแล้วก็เป็นสลับเป็นธนูลูกธนูไม้ธรรมดานะครับโอเคมาเลยตอนที่บัฟยายังไม่หมดนี่แหละถึงยังว่าเอาอยู่ค่อนข้างไกลนะเนี่ยแต่เดินตีมาละโอ้ยไม่ได้ตัดเล็บโอ้เล็บยาวมันทิ่มเข้าไปในนิ้วทิ่มเข้าไปในนิ้วนะโอ้โหพอกดคีย์บอร์ดแล้วรู้สึกเจ็บๆอย่างนี้ไม่รู้แฮะต้องตัดแล้วนะเนี่ยโอเคก็ฆ่าพวกนี้ไปนะครับฆ่าไปประมาณ100ตัวนะครับโล่บอสเสามันก็พังแล้วนะแล้วก็แค่ฆ่าบอสเสานะครับตัวบอสนะครับก็แค่นี้นะอุ๊ยโอ้โหมันทำให้ร่างมันใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะโอ้โหผมต้องจัดการเยอะขนาดนั้นเลยล่ะเนี่ยธนูนี้ก็ดีนะแต่ยิงไม่ค่อยโดนเลยอ่ะมันแยกร่างแน่เลยมันแยกร่างมาเยอะเอ้ยมันวิวัฒนาการหรือยังไงทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นวะผมก็ยังไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการให้หมดนะครับให้ครบ100ตัวนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนนั้นทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะโอเคโลบอสพังแล้วนะครับทางนั้นก็สลับลูกธนูรีบจัดการตัวบอสดีกว่าจัดการลูกน้องไปมันก็ไม่มีความหมายเนาะมันก็เกิดพวกนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคพังยังเสาพังยังอุ๊ยเลือดจะหมดโอ้โหโอ้โหไอ้พวกนี้จัดการยากมากเลยอะโอเคการหมดสักทีโอเคหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วนะครับจัดการหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บแฟกเมนต์ของมันกันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าได้มากี่อันนะฮะได้มาแค่4บ่อโอ้โหได้น้อยเกินไปป่ะเนี่ยครับอาวุธพอป่ะเนี่ยก่อนอื่นผมจะคราฟธนูมาก่อนแล้วกันนะธนูมันน่าจะแรงกว่าปืนบ้างถ้าจำไม่ผิดนะมาที่นี้นะมาตรงโต๊ะตรงนี้นะครับนี่เป็นธนูนี้นะครับคราฟมาเลยอ้อพออยู่เนาะธนูของบอสดุกฟิตร้อนเก็บไปเลยเพราะว่าอันนี้มันคุณภาพสูงกว่านะครับแล้วก็เป็นปืนนะครับนี่ปืนที่ค่อนข้างรัวนะผมค่อนข้างชอบนะครับเอาใช้กับกระสุนสีเขียวเนาะส่วนพวกนี้ก็เก็บไปเลยแล้วกันนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปออฟของก่อนนะครับแล้วก็มาลองเป็นธนูใหม่กันเลยนะครับมันโอ้บอกเลยว่าถึงใจมากนะธนูเนี่ยแร่เขียวเรามีใช่ไหมมีเยอะอยู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมคราฟกระสุนแร่สีเขียวไปเพิ่มดีกว่านะกลัวว่ามันจะไม่พอนะครับมันได้น้อยเกินอ่ะแร่ผมก็ยังไม่ได้ไปขุดนะโอ้โหได้มาแค่นี้แค่เนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วกันนะก็น่าจะถึงจัดการบุญหลอดได้อยู่หรอกมั้งส่วนเซตก็ใส่เป็นเส้นนี้เลยก็ได้นะผมจะใช้เป็นปืนนะครับบอสเสาตัวนี้นี่ไงโอเควาร์ปไปเลยมันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ปะโอเค
นั่นไงมันสะท้อนกลับนะครับเนี่ยมันจะยากตรงมันยากตรงที่มันสะท้อนนี่แหละวิไม่เดี๋ยว NPC จะตายนะอย่าเพิ่งเข้าไปตรงนั้นนะแต่เราบินไม่ได้ดีเดี๋ยวตัวนั้นนั่นไง NPC เห็ดตายแล้วไหน NPC เห็ดมันก็ตายแล้วผมมายืนตรงนี้เลยดีกว่างั้นมันติดสถานะหายตัวก่อนโอเคทีนี้ก็ยืนนิ่งๆแล้วก็ยิงไปนะครับส่วนพวกกระต่ายพวกนั้นก็เป็นตายแบบช่างมันไม่ต้องไปสนใจนะครับโอ้โหมันเปลืองไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าแบบนี้โอ้ผมว่ามันเปลืองไปผมใช้ธนูดีกว่านะเดี๋ยวธนูอันนี้ใช่ไหมโอ้โหนั่นไงโอ้โหยืนนิ่งไม่ได้นะแบบนี้โอเคถ้างั้นก็ยืนนิ่งไปสักพักนะครับโอเคแล้วก็ใช้เป็นธนูดีกว่านะนี่ดาเมจมันกระจายดีนะครับสำหรับธนูนะโอเคเปิดประตูให้มาแล้วกันนะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยหืมนั่นไงโอ้โหโดนไปทีนี้เกือบตายน้ำแรงมากไอ้พวกเนี้ยมันก็ยืนนิ่งๆไปตรงบ้านนี่แหละโอ้โหใช้บ้านเป็นที่กำบังก่อนนะขอโทษแล้วกันพวก NPC ที่ตายไปอ่ะอุ้ยโอ้โหแรงมากอุ้ยนั่นไงหืมโอเคเสาน่าจะพังแล้วนะครับโอเคเหลืออีกประมาณ5ตัวนะรีบๆเคลียร์รีบๆไปดีกว่านั่นไงตัวนี้อีกละผมว่าละอืมแล้วประเด็นคือเราบินไม่ได้ด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวรีบๆไปหาเสาแล้วก็รีบๆพังเสาดีกว่าโอเคเสามันพังแล้วนะนี่เบิร์ดไปไงล่ะเบิร์ดแป๊บเดียวเสาก็พังแล้วนะครับธนูนี้มันแรงมากเลยอ่ะผมค่อนข้างชอบนะธนูเนี้ยมันกระจายดีนะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นเนบิวล่านะครับเพิ่งมันได้มาเท่าไหร่โอ้ทำไมมันได้น้อยอย่างอ่ะ55ก็ถือว่าได้น้อยนะเนี่ยโอ้โหซีรีส์นี้ได้แฟกเมนต์มาน้อยจัดเลยโอเคไปบอสเสาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือNebula แล้วกันเก็บตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันน่าจะจัดการง่ายสุดละ Nebula ก็ไปตรงนู้นเลยแล้วกันนะ Nebula ก็แอบเอาเรื่องนะผมไม่อยากใช้กระสุนอันนี้เยอะอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดนะครับจัดการยากนะเนี่ยสายโจมตีระยะไกลมาจัดการบอสไอ้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เป็นลูกกระสุนสีเขียวนะโอ้ยหืมยืนนิ่งไม่ได้เลยอ่ะไหนๆเราก็ยืนนิ่งไม่ได้แล้วใส่เซตฮอลโลไปเลยแล้วกันนะจะได้มีโอกาสลบดาเมจ1ทีนะครับโอ้ยนั่นไงโอเคเสาพังแล้วนะครับถ้างั้นก็เบิร์ดเสาเลยดีป่ะโอ้โหดูพอเราเบิร์ดเสาแป๊บเดียวเสาพังนะครับเนี่ยแต่มันยากเพราะไอ้ลูกน้องบ้าๆพวกนี้แหละโอเคในที่สุดหืมเดี๋ยวเราจะเก็บแฟกเมนต์อะไรของพวกนี้เนี่ยโอเคอุ๊ยยังเหลืออยู่อย่างโอ้โหไอ้ที่เสือตายหมดแล้วทีไอ้เฟกเมนเท่าไหร่เนี่ย50โอ้ทำไมมันได้น้อยอย่างอ่ะซีซั่นนี้งั้นก็ไปต่อกันที่เสาตัวสุดท้ายกันเลยนะครับก็คือเสานี้นั่นเองเสาสตาร์ดัสนะครับเดี๋ยวหาตัวบอสก่อนอ๋อบอสอยู่ด้านซ้ายเนาะเราลากแค่ไอ้ตัวนี้มาจัดการให้เสาพังเลยดีมั้ยหรือว่าเราจะฆ่าไปแบบนี้เลยมันกระจายมากเลยธนูเนี่ยผมค่อนข้างชอบอ่ะโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวมันแยกล่างออกมาเยอะเกินไปป่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราดึงแค่พวกนี้มาฆ่าดีกว่าเนาะเพื่อจะได้ง่ายนะครับนี่ดึงแค่พวกนี้มาฆ่าก็พอนะครับจะได้ง่ายๆต่อการเคลียร์เนาะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหตัวนี้แอบแรงนะมันยิงได้นะไอ้ตัวเนี้ยตายแล้วใช่มั้ยโอเคตายแล้วนะครับได้แบนเนอร์มาด้วยต้องแปะก็ได้มั้งทั้งง่ายเลยนะ easy เลยสำหรับบอสเสาตัวนี้แต่พวกนี้นี่เคลียร์ไม่หมดนะเนี่ยโอเคเสาพังแล้วนะครับพังเสาแล้วก็รีบๆไปดีกว่าที่เคลียร์จนตายพวกนี้มันก็ยังไม่หมดนะครับมันแยกล่างมาได้เรื่อยๆพังยังเสาพังแล้วนะครับเดี๋ยวถอยมาไกลๆก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บแฟกเมนต์แล้วก็ไปตรงทะเลเลยนะครับมุนหลอดมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวขอเก็บแฟกเมนต์ก่อนได้หมดไหมแฟกเมนต์หมดแล้วใช่ไหมโอ้โหเกือบตายเลยถ้างั้นต้องไปตรงทะเลเลยแล้วกันโอ้โหเลือดดูเลือดโอ้โหเหลืออยู่กระตึ้งนึงนะโอเคถ้างั้นก็เราเปิดลูกปั้นนี้ด้วยนะครับตอนนี้มูลหลอดจะมาแล้วนะครับถ้างั้นเราต้องสลับเป็นอันนี้ให้มันรีเจนเลือดกันนะแล้วก็ลบบัฟพวกนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็บัฟใหม่นะครับเฮ้ยผมไม่ได้คราฟยาขวดใหญ่มาน่าจะไหวอยู่แล้วมั้งไอเทมสู้บอสเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะจะสลับเป็นดาเมจไหมแต่ลดดาเมจนี่แหละเนาะก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะ
โอ้โหได้ไหมแค่40เองหรอมันได้น้อยอย่างว่าแฟกเมนต์เดี๋ยวนี้โอเคมาแล้วนะครับมันหลอดเราต้องหลบดีๆนะโอเคตาตรงกลางเปิดแล้วนะเราต้องเน้นตาตรงกลางนะครับค่อยๆหลบไปค่อยๆค่อยๆต้องค่อยๆใจเย็นๆนะไม่งั้นเราจะพลาดนะครับเราจะใช้ปืนก็ได้นะนี่ปืนเราไม่ต้องเล็งเลยนะครับก็มันจะเล็งให้ออโต้เนาะกระสุนมันจะติดตามนะครับแต่ว่าตรงหน้าผากเราใช้ธนูดีกว่าเนาะโอเคโอ้โหจัดการอุ้ยอุ้ยโอ้โหแต่ดวงนี่แค่ทีเดียวเราก็เกือบเดี้ยงเลยนะครับโดนไปแค่ไม่กี่ทีก็น่าจะเดี้ยงได้อยู่แหละมันแรงขนาดนี้โอ้ยตามันน่าจะเปิดแล้วมั้งตาโอเคตาเปิดแล้วนะครับเราก็ต้องเน้นตานะถ้าตามันเปิดนะครับต้องค่อยๆใจเย็นนะครับค่อยๆเล่นไปนะโอเคเฮ้ยเรายังหลบดีอยู่นะครับถือว่ายังดีอยู่เรายังหลบได้ดีอยู่นะครับก็ต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเล่นไปเนาะปิดตาตรงกลางเปิดแล้วเปิดเร็วมากโอ้ยโอ้โหติดเกาะโอ้โหเกือบตายมันติดเกาะด้านบนอ่ะโอ้ยเริ่มโดนรัวละไม่ได้แล้วเราต้องทิ้งระยะห่างหน่อยนะครับโดนรัวไปแบบนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวรีบๆทำดาเมจดีกว่าตาเปิดโอเคแดดหลบพังไหมรอบนี้โอ้ยโอ้โหโอ้โหอย่าไปโดนแบบนั้นดิโอ้ยแล้วเราติดสโลไงเราขึ้นไปสูงเกินนะครับต้องอยู่ต่ำๆหน่อยไม่ได้ตอนนี้ตาตรงกลางพังแล้วก็ต้องพังมือนะครับเดี๋ยวเราออกมาไกลๆก่อนโอ้โหมันว้าตามอุ๊ยโอ้โหเกือบเอ้ยอย่าเพิ่งโดนตอนนี้เรายังไม่มีร่างแยกออกมานะครับเราต้องค่อยๆเล่นก่อนโอเคตาตรงมือด้านซ้ายพังแล้วนะถ้างั้นก็ตรงด้านขวาเฮ้ด้านขวาก็อีกเดี๋ยวก็น่าจะพังแล้วโอ้ยต้องหลบไปดีๆนะค่อยๆหลบนะต้องทิ้งระยะห่างหน่อยอุ๊ยนั่นไงโอเคตอนนี้ก็น่าจะอีซี่แล้วมั้งเราค่อยๆหลบแบบนี้ไปเราก็น่าจะชนะมันได้นะครับอุ๊ยอุ๊ยโดนแรงมากแต่อย่าประมาทนะเดี๋ยวจะตายเอาโอ้ยหลบอย่าประมาทดีกว่าโอ้โหแวบจะนิดเดียวไม่งั้นถึงนั่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหนิดเดียวเกือบโดนนะเมื่อกี้อะโดนไปก็เอาเรื่องอยู่นะ DPS เราโอ้โห 2,000 กว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีนะหลบทันดีนะมันไม่โดนดาเมจเมื่อกี้อย่าเล็งตรงหัวใจดีกว่าโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าโดนโอ้ยไม่โอ้โหหวาดเสียวมากเลยอะโอเคเรื่อยๆนะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆอย่าให้มันรีเจนดิโอเคก็เรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเล่นไปค่อยๆตีไปค่อยยิงไปได้ไหมเลยประมาณ20,000โอเคจะตายแล้วมูลหลอดจะตายแล้วนะครับอีกแค่20,000เท่านั้นโอเคชิวๆนะมูลหลอดตัวนี้เราถือว่าเราหลบดีอยู่นะตาเนี่ยตายยังโอเคพังแล้วโอเคมูลหลอดตายแล้วนะครับจัดการไปได้ด้วยความที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสำหรับมูลหลอดนะแต่ก็โดนไปหลายทีอยู่เหมือนกันโดนไปก็เกือบเดี้ยงนะครับความค่อนข้างแรงเนาะโอเคมูลหลอดตัวแรกจัดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดถุงมันกันดีกว่าชึบได้อะไรได้เป็นไรเนี่ยเฮ้ยได้ปืนป่ะเมื่อกี้ผมเห็นชื่อมันขึ้นนะปืนโอ้ยได้มาแล้วนะครับปืนนี่ไงโอ้โหดีมากได้ปืนมาแล้วนะครับเป็นปืนเอ็นเกมนะโอ้โหดีมากได้ปืนมาเร็วขนาดนี้แล้วก็ทีนี้เราจะจัดการมูลหลอดได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะเราจะมีปีของมันแล้วก็ผมดันได้ปืนมาด้วยไงโชคดีมากนะครับโอเคตอนนี้ก็ปืนนี้ก็เก็บไปเลยแล้วกันโอเคโอ้โหโชคดีมากเลยอ่ะที่ได้ปืนมาแล้วก็เดี๋ยวตอนบัฟยาเรายังไม่หมดเราต้องจัดการอีกตัวนะครับเดี๋ยวผมทำแบบนี้ดีกว่าก่อนอื่นนะครับต้องเอานี้ไปโยนลงบ่อชิมเมอร์ก่อนนะทำให้เราวาร์ปได้แบบไม่จำกัดนะครับสำหรับคาถาวาร์ปเนาะมันก็วาร์ปไม่จำกัดอยู่แล้วแหละแต่เราจะวาร์ปได้แบบไม่เสียเลือดนะครับโอเคโยนลงไปเลยผมจะใช้ปืนนี้แล้วนะต่อไปอ่ะมันจะทำให้เราจัดการมูลหลอดได้ง่ายนะครับ
โอเคพอเราจัดการมูลหลอดตัวแรกตัวที่2ได้นะครับเราจะสามารถอุ๊ย NPC ตัวนี้มาเดี๋ยวขอออฟของก่อนนะหลังจากที่เราจัดการมูลหลอดตัวที่2เป็นได้เราจะสามารถคราฟชุดมันได้นะครับหลังจากที่เราจัดการบอสเสาวอร์เท็กซ์เสร็จเนาะก็โอ้โหแต่มันแพงมากเลยอ่ะการออฟอ่ะตังค์ผมจะพอป่ะเนี่ยโอเคได้มาแล้วนะครับออฟที่ดีที่สุดโอเคแล้วก็ได้ยานี้มาด้วยถ้างั้นก็ผมเอาแฟกเมนต์มันมาคราฟเลยดีกว่าแล้วก็แล้วก็จัดการตัวที่2เลยนะครับแล้วค่อยไปจัดการบอสเสาเพิ่มเนาะส่วนแฟกเมนต์ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะครับคราฟเป็นของวอร์เท็กซ์เนาะเพราะเราขาดของวอร์เท็กซ์นะครับก็น่าจะพอเนาะตอนนี้มันใช้แค่12ใช่มั้ยเวอร์ชันนี้โอเคมาหลอดตัวที่2นะครับไปตรงทะเลเหมือนเดิมนะแต่เราจะใช้เป็นปืนใช่มั้ยถ้างั้นเราก็สลับอันนี้ออกได้เลยโอ๊ยๆมาแล้วเร็วมากเดี๋ยวสลับกันก่อนจะได้สลับเป็นคราวาฟได้ง่ายๆนะครับตาตรงกลางเปิดแล้วต้องเน้นตาตรงกลางนี่แต่มันเล็งมั่วไปหมดเลยอ่ะโอเคแต่น่าจะเอาอยู่มั้งโอ้โหปืนแรงมากเลยอ่ะแป๊บเดียวเลือดมันครึ่งหลอดแล้วนะครับตาตรงกลางโอ้โหนี่ไงปืนของมูลหลอดไงอุ๊ยแต่เราก็โดนแรงมากเลยอ่ะตอนนี้เราใส่เป็นดาเมจเต็มขั้นเลยนะแต่ผมยังไม่มีสโคปนะครับถ้ามีสโคปน่าจะแรงกว่านี้นะสำหรับสายปืนนะครับโอ้เดี๋ยววาร์ปวาร์ปวาร์ปโอ้โหแต่วาร์ปรัวได้นะครับเพราะว่าเราได้ไอ้นี่มาแล้วนะก็คือคราวาร์ปเอ็นเกมมาแล้วนะครับเราจะวาร์ปได้แบบไม่เสียเลือดนะครับค่อนข้างโกงเลยโอเคตายแล้วนะมูลหลอดตายแล้วนะตัวที่2อ่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหยังโดนอยู่เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมูลหลอดตัวที่2แต่เราจะจัดการแค่ตัวนี้นะแล้วเราก็จะไปจัดการบอสเสาแล้วนะโอ้โหไม่ต้องถึงขั้นไม่ต้องตัดอ่ะถ้ามันจะเร็วขนาดนี้โอเคมูลหลอดตัวที่2ตายแต่เรากลับบ้านดีกว่านะไปขายของพวกนี้ดีกว่าแล้วเก็บพวกของที่ไม่จำเป็นไปดีกว่านะครับเก็บมั่วไปก่อนแล้วกันนะสไตล์เดิมก่อนแล้วกันก็ช่วยไม่ได้เก็บมั่วไปก่อนแล้วกันไม่เก็บไปได้แล้วนะครับยานี้ไม่ต้องใช้แล้วนะเฮ้ถุงมุนหลอดถุงที่2ปุ๊บเฮ้ยได้มาครบแล้วนี่โอ้โหอาวุธของมุนหลอดได้มาครบแล้วนะครับโหได้เร็วเกินไปเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวมันได้เร็วเกินไปไหมแบบนี้มันจะได้เร็วเกินไปมุ้ยอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเป็นกระสุนล็อกเก็ตก่อนนะโอ้ NPC ใส่บอกไหมยังเนี่ยเฮ้ยมาแล้วนี่ไงซื้อเป็นกระสุนล็อกเก็ตสลับเป็นเซตนี้ก่อนมันจะได้ขายถูกเนาะนี่เป็นล็อกเก็ตอันนี้นะเฮ้ยมันต้องรอตอนกลางคืนอ่ะมันใกล้มืดแล้วนะเดี๋ยวผมรอตอนกลางคืนดีกว่าปีกันนี่ก็เฮ้ยเดี๋ยวโอ้เมื่อกี้ผมลืมออฟปีกด้วยนะโอ้โหเป็นไงล่ะเมื่อกี้ผมลืมออฟปีกด้วยนี่ไงปีกไม่ใช่ดาเมจนะครับแต่ทำไมนายไม่กลับบ้านล่ะเนี่ยโอเคโอ้โหในที่สุดได้มาสักทีนะโอ้โหตังค์สตังค์เกือบหมดเลยเดี๋ยวซื้อกระสุนล็อกเก็ตจาก NPC ตัวนี้ไปด้วยดีกว่านี่ก็คือล็อกเก็ตระดับ3นั่นเองเดี๋ยวมันไม่พังใช่ไหมมันไม่พังบล็อกพวกนี้ใช่ไหมโอเคไม่พังนะครับโอ้โหถ้ามันพังก็คือแย่ซื้อมาเยอะๆเลยซื้อมาสัก1สแต็กนะครับแต่ผมไม่น่าใช้ครบ1สแต็กนะใช้เป็นกระสุนแร่สีเขียวไปเลยแล้วกันนะพวกนี้ก็เก็บไว้ในตัวนี่แหละโอเคถ้างั้นเราไปลงกิจกรรมบอสเสาเพิ่มนะครับจะได้คราฟชุดนอนแล้วก็จะได้ปิดพาร์ทกันนะครับกลับมาตรงนี้แล้วกันโอเคพังแล้วก็ล็อกเก็ตยัดไปดีโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตายหมดแล้วนะโอเคทีนี้เราก็จะคราฟเป็นเซตของวอร์เทคได้แล้วนะครับอุ๊ยๆฆ่า NPC เราหรอนายฆ่า NPC เราหรอมี NPC ก็บินด้วยนะที่ตายอ่ะแต่เราไม่ต้องการแล้วนะครับเราไม่มีอะไรเราต้องออฟเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยมาเก็บเฟกเมนต์ดีกว่าได้มากี่อันโอ้ได้70โอ้โหทีรอบนี้เราได้เยอะกลับบ้านเลยดีกว่าโอเคทีนี้เราก็คราฟเป็นชุดเอ็นเกมได้แล้วนะครับส่วนชุดพวกนี้ก็เก็บไปเลยแล้วกันแต่เก็บมั่วไปเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ทำที่เก็บมันนะก็คือผมจะสะสมไอเทมเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเซตพวกนี้เราไม่ได้ใช้แน่นอน 100% นะครับก็เก็บลงกล่องไปเลยโหในตัวว่างมาเยอะมากเลยอะทีนี้ก็มาคราฟเป็นเซตวอร์เทคได้เลยนะครับก็คือเอาแร่มูลหลอดนะครับรวมกับแฟกเมนต์นะครับก็คือเซตวอร์เทคอยู่ไหนวะวอร์เทคอันนี่วอร์เทคคราฟหมวกมาแล้วก็เสื้อแล้วก็กางเกงโอ้โหครบแล้วนะครับเซตเอ็นเกมนี่ได้มาแล้วตอนนี้ดาเมจดัฟฟินมันอยู่ที่ประมาณ200ใช่มั้ยโอ้โหดาเมจสูงมากอะตะคี้ที่เข้า50เลยถ้าเราเข้าสถานะหายตัวปุ๊บเป็นไงล่ะ280อัตราคีที่เข้า71แต่ดีตรงที่เราเคลื่อนที่มันก็ยังไม่หายมันก็ยังไม่หลุดสถานะเนาะนี่แหละของจริงล่ะโอเค
เดี๋ยวขอเก็บของสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยบอสเสาที่เหลือแล้วก็มูนลอร์ดปิดท้ายนะครับก็น่าจะไม่ค่อยยากแล้วมั้งมันน่าจะจัดการไม่ค่อยยากนะครับถ้าเราได้เซตมาขนาดนี้ได้อะไรมาโหดขนาดนี้แล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราก็ยืนนิ่งไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะมันมีไอ้ตัวที่มันเวลาตายแล้วมันฝากของต่างมันฝากของดูต่างหน้าให้เรานะก็คือตัวเมื่อกี้นั่นแหละนี่ไอ้ตัวนี้แหละนี่ตายปุ๊บมันจะปล่อยนี่มาปั๊บนะโอ้โหเราไม่ต้องการหรอกของต่างหน้าจากนายอ่ะโอเคมามุนหลอดมาโอ้โหมุนหลอดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแป๊บเดียวเกือบครึ่งหลอดนี่ขนาดตามันเปิดตอนแรกนะยังไม่ใช่ตอนคือมันเปิดแค่แป๊บเดียวตามันก็จะพังแล้วนะนี่มันน่าจะพังรอบนี้แหละหรือเปล่าโอ้โหตาพังภายในรอบเดียวนะแรงมากเลยอะชุดเนี้ยโอเคตามันพังแล้วนะโอ้โหจัดการหลอดได้ง่ายมากเลยอะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแต่เราก็โดนแรงอยู่นะอย่าประมาทนะไม่ลงมาก่อนโอเคโอ้โหแป๊บเดียวฮะมุนหลอดแล้วเหรอเนี่ยนี่มุนหลอดแล้วเหรอทำไมมันง่ายอย่างวะอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหโดนไปอีกทีหน้าตายกดเลือดไหมกดเลือดไหมไม่ต้องกดเนาะมันตายแล้วนะครับมุนหลอดแล้วเหรอเนี่ยนี่กี่วิเองนะเนี่ยกี่วิเองนะนี่มันกี่วิเองวะไม่น่าถึงนาทีมั้งมันตายแล้วนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับมุนหลอดจัดการอีกตัวไหมไม่ดีกว่านะเราไม่มีของที่เราต้องการแล้วนะครับเฮ้ยได้ปืนมาเพิ่มด้วยนะโอเคแต่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ยานี่ก็ได้ไม่เยอะแล้วนะโอเคเอ้ยมันยังมีกระสุนพวกมันยังเหลือพวกกระสุนพวกนั้นนี่ที่เรายังไม่ได้คราฟนะครับเป็นของมูลลอร์ดนะแต่เราต้องเล็งเอานะครับเพราะว่ามันไม่เล็งออโต้ให้นะครับเป็นเดี๋ยวออกสถานะดีกว่าจะได้ขึ้นที่เร็วๆเนาะมันจะเป็นลูกธนูที่ดีที่สุดในเกมนะครับแล้วก็เป็นลูกกระสุนมันไม่ดีคือมันไม่ตามเหมือนกระสุนอันนี้นะครับแต่มันทะลุนะครับมันยิงทะลุทุกตัวเลยที่มันขวางหน้าเดี๋ยวหาที่คราฟก่อนน่าจะตรงนี้เนาะเดี๋ยวคราฟแร่มันก่อนแร่มันเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เอามาคราฟเป็นพวกกระสุนพวกนี้ให้หมดไปเลยนี่นะครับโอเคคราฟมาเลยวิมันจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอเคคราฟกระสุนนะครับแล้วก็เป็นลูกธนูเนาะโอ้โหได้มาแค่นิดเดียวนะครับแร่มันหมดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ธนูบ้างดีกว่านะครับโดยการใช้ลูกธนูของมันเนาะโอเคอันนี้ก็สลับออกไปเลยแล้วกันท่านดื้อเก็บไว้ในตัวนี้แหละเนาะแล้วก็เป็นลูกกระสุนของมันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราคราฟที่เรียกมูลหลอดมาแล้วก็เรียกมาเลยแล้วกันโอเคไปตรงทะเลเหมือนเดิมนะเข้าสถานะหายตัวพร้อมผมรอบนี้ผมจะลองใช้ธนูดูนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่แรงเท่าปืนเนาะแต่ว่าเราได้ลูกธนูของมูลหลอดมาแล้วนะครับจากแร่มูลหลอดเนาะมันคือมันเราจัดการมูลหลอดตายเร็วไปนะเมื่อกี้เฮ้ยเอาเรื่องนะลูกธนูของมูลหลอดเอาเรื่องนะทำดาเมจแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยพังเปล่าตานพังเปล่าอุ้ย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 ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่หว่าเลือดเราลดเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราใช้เป็นธนูเพียวๆดีกว่าเนาะเฮ้ยรวมไอ้นี่ไปด้วยเลยดีไหมก็คือล็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวล็อกเก็ตยัดไหนดีกว่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหเลือด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 โอ้โหเลื่อนเลื่อนเลื่อนเดี๋ยว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 ผมไม่เวิร์กแฮะเราอยู่ใกล้อุ้ย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 โอ้โหตาย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 ไม่เราจะค่อยๆหลงนะครับเราจะใช้ธนูเนาะอุ้ยอุ้ยเกือบโดนอุ้ยทำไมผมหลบกาขนาดนี้วะเนี่ยโอ้เมื่อกี้ยังหลบได้ง่ายๆอยู่เลยอุ้ยนั่นไงโดนอยู่ใช่ไหมตอนนี้โอ้โดนอยู่เนาะโอ้โหดูดาเมจเราสูงมากโอ้โหเกือบตายเนี่ยล่ะโอเคยิงหัวใจมันยิงหัวใจมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเรา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 เกล็ดเลือดมันจะหมดแล้วโอเคตายแล้วนะโอ้โหเราจัดการมันได้เร็วมากเลยอ่ะหลังจากที่เราได้พวกเซตเอ็นเกมพวกนี้มานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอุ้ยโอ้โหนั่นไงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ลองใช้ปืนเลยนะครับปืนก็ไปลองใช้ที่อื่นเอาก็ได้เนาะโอ้โหเปิดโอ้โหได้ไหมแล้วนะปืนได้มาเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกับอะไรดีสำหรับปืนมันอะไปลองตรงจังเกิลดีกว่าเนาะมอนสเตอร์เยอะดีนะครับลูกกระสุนมันจะยิงตรงแบบนี้นะครับมันจะไม่เล็งออโต้ให้นะครับแต่ว่ามันจะยิงทะลุเนาะ
เดี๋ยวหาหลายๆเป้าหมายให้มันอยู่เรียงกันก่อนโอเคตอนนี้หลายเป้าหมายใช่ไหมนี่ครับปุ๊บนี่นี่แล้วโอ้โหพวกผมออกจากสถานะดีกว่าลดดาเมจเอาดาเมจออกหน่อยแล้วกันมันแรงเกินอ่ะนี่นะครับนี่เต่าตรงนี้นะครับนี่เราจะยิงทะลุนะครับนี่ปังปังปังนี่มันโดนข้างหลังด้วยนะครับมันทะลุโอ้แต่มันแรงมากเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมันคล้ายๆคล้ายๆปีซึมเลยมันคล้ายๆอันนี้เลยนะครับสำหรับปืนนะเพราะมันยิงทะลุเหมือนกันเนาะแล้วก็แรงด้วยนะครับน่าจะแรงพอๆกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าเราได้จัดการมูลหลอดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เซตเอ็นเกมมาแล้วแล้วก็นี่ได้ของโหดมาแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องแต่งตัวหน่อยไหมแต่งตัวแบบคูลๆแล้วกันแบบแต่งตัวแบบก็แต่งตัวแบบไม่ต้องหรูหราวังอลังการอะไรขนาดนั้นนะก็แต่งแบบไอ้นี่แล้วกันแต่งแบบใส่เป็นเซตอันนี้ไปนะครับใส่เป็นชุดนี้ไปแล้วก็ใส่เป็นเขานี่แหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะส่วนตาที่มันเรืองแสงผมยังไม่ได้นะผมต้องไปไล่จัดการบอสเหล็กจนกว่าจะได้นะครับโอ้โหคลิปนี้ยาวมากพอละเลือกไร้สาระดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับโอ้โหของก็อย่างที่เห็นได้มาครบแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเซตเอ็นเกมมาแล้วนะครับปีพวกนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูคลิปนี้มาจนจบเนาะก็จะยังมีอีกประมาณน่าจะประมาณ2พาร์ทนะครับสุดท้ายเนาะสำหรับซีรีส์นี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปจัดการแค่มูลหลอดนะครับก็ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปนี้น่าจะยาวมากเลยล่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับนี้ก็ไปละบ๊ายบาย